ท้องแม่งเคลื่อนหน้าผมแม่งอยู่ตรงกลางเฟรมตลอดเวลาเนี่ยบิ้วสถานการณ์ให้มันถึงใจและฮิตคุณมากขึ้นฉีกอารมณ์กระชากอะดรีนาลีนคุณออกมาให้ได้มากกว่าภาค1นั่นคือเป้าหมายของภาค2สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการหนังรีวิววันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูเรื่อง It Chapter 2ช่วงวัน2วันเนี้ยมันเป็นช่วงแห่งการรื่นรมบันเทิงเรืองใจซะเหลือเกินเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วก็เป็น Yesterday ถึงแม้ว่า Yesterday จะแบบถูกใจผมแต่อาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนผมถือว่ากลางๆแล้วกันเป็นภาพยนตร์ที่กลางๆแต่มันก็เป็นภาพยนตร์ที่เฮ้ยเห็นไอเดียแล้วผมก็ง้างตั้งตารอดูอาทิตย์ถัดมามันก็เป็นอิดเลยอิด Chapter 2ภาพยนตร์เรื่องนี้รอตั้งตารอดูเหมือนกันเพราะว่าตอนภาคแรกเนี่ยผมให้ไว้ที่ถ้าจำไม่ผิดนะจะอยู่ที่ 9.5 คะแนนมั้งประมาณเนี่ยนะคือชอบมากตอนภาคแรกอ่ะผมรู้สึกว่าตอนอิดภาคแรกที่นำมารีเมคใหม่โดยผู้กำกับจริงๆเป็นผู้กับหน้าใหม่นะเอ็ดดี้มาเชียติถ้าอ่านออกสำเนียงผิดหรือพูดชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าชื่อผู้กำกับก็คือเอ็ดดี้มาเชียติภาคแรกเนี่ยผู้กำกับทำผลงานไว้ค่อนข้างดีเราล้ำลึกถึงภาคหนึ่งก่อนเล็กน้อยว่าเฮ้ยผมชอบภาคหนึ่งขนาดไหนตอนภาคหนึ่งเนี่ยมันเป็นหนังภาพยนตร์พีเรียดแล้วทำออกมาได้ดีด้วยคือเขาเซตอัพต่างๆไม่ว่าจะเป็นพร็อพฉากหรือสไตล์การถ่ายทำถึงแม้ว่าในอิดชัปเตอร์แรกอะภาคแรกอะนะมันจะมีการใช้มุมกล้องที่เป็นเขาเรียกว่าสมัยใหม่อย่างบางฉากเนี่ยจะมีการเช็คผมเชื่อว่าในอิดชัปเตอร์แรกเนี่ยมันมีการเช็คกล้องในโพสต์คือตอนถ่ายไม่ได้เขย่าแบบนั้นมาเขย่าตอนตัดต่อในคอมพิวเตอร์ยกตัวอย่างถ่ายเพนนีไวส์ตอนเต้นแบบกำลังหลอกเด็กเต้นแล้วก็แม่งคือเหมือนแทร็กตามหน้าเพนนีไวส์แล้วโลเคชั่นแม่งเคลื่อนอะถามว่าทำยังไงเทคนิคเดียวกับมิวสิกวิดีโอเกาหลีเลยมิวสิกวิดีโอเกาหลีหลายๆวงเนี่ยใช้เทคนิคนี้อยู่แล้วคือการถ่ายเผื่อสมมุติอย่างเช่นไฟนอลงานเป็น Full HD คือ 1080p ที่ทุกคนดูใน YouTube กันน่ะสมมุตินะไฟนอลงานเป็น Full HD ถ้าจะถ่ายช็อตแบบนี้เนี่ยเขาก็จะถ่ายเผื่อเป็น 4K เพื่อเวลาถ่ายอ่ะเขาจะต้องเผื่อนิดนึงสมมุติผมเต้นอย่างเงี้ยอยากจับหน้าผมเงี้ยแล้วแม่งโลเคชั่นแม่งห้องแม่งเคลื่อนหน้าผมแม่งอยู่ตรงกลางเฟรมตลอดเวลาเนี่ยก็คือเราต้องถ่ายเผื่อทำไมต้องถ่ายเป็น 4K เผื่อก็เผื่อเวลาครบไงลองนึกภาพว่าพอถ่ายเป็น 4K ปั๊บเนี่ยขนาดภาพมันจะ 3840x2160 แต่ Full HD ที่เราดูกันน่ะจะเป็น 1920x1080 ลองนึกภาพว่าเราเอาภาพขนาดใหญ่มาย่อให้เล็กมันจะคมแต่ถ้าเราเอาภาพเล็กไปขยายให้ใหญ่มันจะแตกอันนี้คือทฤษฎีง่ายๆที่ผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าภาคหนึ่งอ่ะไอ้บรรยากาศที่เป็นพีเรียดไอ้บรรยากาศที่เป็นย้อนยุคแบบนั้นน่ะแต่พอมันมีหยอดเทคนิคในยุคปัจจุบันหรือเทคนิคยุคใหม่เข้าไปเนี่ยมันทำให้ตัวภาพยนตร์เนี่ยดูหวือหวาและแปลกตามากขึ้นบวกกับว่าความกดดันน่ะในเพนนีไวส์ภาคแรกอ่ะผมมองว่าทำใช้ได้เออดีเลยแหละผมชอบเลยแหละมันกดดันเราได้มันทำให้เราอึดอัดได้มากกว่าสมควรนะครับผมแต่พอมาภาคนี้มันเป็นเหตุการณ์ต่อจากภาคหนึ่งเลยนะมันไม่กดดันและระทึกขวัญเท่าภาคหนึ่งผมพูดอย่างนี้ก่อนในภาค2เนี่ยสำหรับผมนะมันไม่ได้กดดันมันไม่ได้แบบเน้นบรรยากาศเหมือนภาคหนึ่งแล้วอะภาค2สิ่งที่เขาเน้นก็คือเขาเน้นโมเมนต์ต่างๆเขาเน้นเหตุการณ์ต่างๆถ้าคุณจะไปดูภาค2เนี่ยสิ่งที่เขาจะทำกับคุณมากขึ้นนะคือการบิ้วสถานการณ์ต่างๆให้มันถึงใจและให้มันแบบฮิตคุณมากขึ้นฉีกอารมณ์กระชากอะดรีนาลีนคุณออกมาให้ได้มากกว่าภาค1นั่นคือเป้าหมายของภาค2แล้วอีกอย่างนึงที่ภาค2ทำมากกว่าภาค1คือเข้าเรื่องเร็วกว่าอีกเข้าเรื่องให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคเนี้ยจะมี2หัวข้อใหญ่ๆที่ผมจะเปรียบเทียบคือภาคนี้หลอนไม่เท่าภาค1แต่ภาคนี้จะสนุกและตื่นเต้นกว่าภาค1ผมพูดตามตรงนะเป็นอีกครั้งนะที่ผมพูดได้ไม่เต็มปากว่าภาคไหนดีกว่ากันคุณลองนึกภาพว่า It Chapter 2เนี่ยส่วนตัวผมดูจนจบเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าภาคเนี้ยผู้กำกับเขาไม่ต้องการเหี้ยอะไรมากแล้วเขาต้องการ
กระชากอะดรีนาลีนคุณออกมาให้ได้มากที่สุดและจบมันให้สวยงามที่สุดซึ่งถ้าเรานับประโยคนี้ถ้าเรานับเป้าหมายของผู้กำกับในมุมนี้เนี่ยผมถือว่าทำได้ดีแต่ถ้ามีคนถามพี่ชอบภาคไหนมากกว่ากันกูบอกเลยไม่ต้องคิดเลย1ผมชอบ1มากกว่าเพราะผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่เล่นกับบรรยากาศมากกว่าพวกโมเมนต์แบบนี้แต่ถามว่าโมเมนต์พวกนี้อิ่มไหมเฮ้ยอิ่ม It Chapter 2เนี่ยชื่อมันบอกเลยว่ามันคือ Chapter 2มันเหมือนเป็นเมสเซจแบบจงใจที่ผู้กำกับเขาต้องการจะสื่อว่ามันคือ Chapter 2ด้วยมึงควรดู Chapter 1มาก่อนดูภาพไหมครับเพื่อคุณจะได้ซึมซับแล้วคุณจะได้รู้จักตัวละครตอนเด็กก่อนนะครับว่ามันจะได้เกิดการผูกพันเพราะว่าภาค2เนี่ยเขาจะคุยกับคนที่ผูกพันกับตัวละครมึงจำไอ้บิวได้ป่ะมึงจำไอ้เบนได้ป่ะมึงจำแก๊งเด็ก7คนนี้ได้ป่ะไอ้เหี้ยวันนี้มันโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาเล่นกับประเด็นนี้แต่ถ้าคุณเคยดูภาค1มานานมาแล้วคุณอาจจะอยู่ในโมเมนต์ที่แบบ1ไม่ได้มีเวลาทวน2คือเฮ้ยกูอยากดู2แหละ1กูดูมาหลายรอบแล้วแล้วครั้งเนี้ยในขณะที่อิด Chapter 2เข้าเนี่ยมันก็มีหลายๆเรื่องที่กูอยากจะใช้เวลาไปดูหนังเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในโมเมนต์จะมาแบบไล่ทวนดูหนังเก่าอ่ะมันมีคนดูหนังมันจะมีโมเมนต์นี้อยู่กูขี้เกียจทวนน่ะเหี้ยกูจำได้ลางๆอ่ะดูได้ครับแรกๆอ่ะอาจจะเป๋ๆเล็กน้อยว่าเอ้ยไอ้นี่สแตลลี่แหละเออสแตลลี่แหละคนที่สแตลลี่ใช่ๆๆใช่ๆอะไรเงี้ยเหมือนคุณไปเจอเพื่อนเก่าแล้วแม่งเขาโตขึ้นแหละแล้วหน้ามันเปลี่ยนแต่มันมีบางอย่างที่เหมือนอยู่แหละทรงผมอะไรอย่างเงี้ยปฏิกิริยาหลายๆอย่างอ่ะแล้วมันจะมีเกิดอาการแบบเอ้ยเฮ้ยเออใช่แหละเอ็ดดี้เนี่ยเออเนี่ยเอ็ดดี้แต่คุณไม่ต้องห่วงเว้ยไปสักครึ่งเรื่องปั๊บคุณจะเริ่มจำได้เริ่มจำได้ผมจะทวน3องค์อีกครั้งในคลิปนี้แต่สั้นๆมากๆนะครับ3องค์หลักพื้นฐานในการเล่าเรื่องคือ1ปูตัวละครให้เร็วที่สุด2จุดดำเนินเรื่องหลักๆและคลายแม็กช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ยาวที่สุดและเป็นมาตรฐานของคนเล่าหนังทั่วไปคือมันจะเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดของเรื่องนะครับพอหลังจากคลายแม็กปั๊บองค์ที่3คือคลี่คลายประเด็นคลี่คลายประเด็นเนี่ยจะสั้นจะยาวจะมากจะน้อยขึ้นอยู่สไตล์ของคนเล่าเรื่องเลยครับอันนี้ไม่มีถูกผิดและหลัก3องค์เนี่ยสามารถบิดเล่าได้ตลอดเวลาเพราะภาพยนตร์คืองานศิลปะคุณจะขี้คายประเด็นก่อนในองค์ที่1เลยก็ได้แล้วค่อยมาปูตัวละครในองค์ที่3ซึ่งหนังหลายๆเรื่องเนี่ยมันใช้วิธีอย่างนี้เหมือนกันคือโยกเลยคุณโยกเลยขึ้นเรื่องด้วยคลายแม็กแล้วขี้คายประเด็นเลยก็ได้งงๆเลยไม่ต้องให้รู้จักตัวละครออกมาปั๊บปูป้างปูป้างเห็นเหตุการณ์แม่งแอคชั่นใหญ่ได้หมดเลยครับขึ้นอยู่กับสไตล์ความชอบของแต่ละคนสิ่งที่ผมจะพูดคือหนังเรื่องนี้องค์หนึ่งไวมากเพราะเขามีชัตเตอร์วันแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้เขาแทบไม่ปูอะไรมากเลยองค์หนึ่งของเขาคือให้คุณเห็นตัวละครที่คุณคุ้นเคยในวัยที่โตแล้วด้วยความที่เขาขึ้นองค์หนึ่งไวมากเนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายๆคนเนี่ยอะดรีนาลีนมันหลั่งไวพอถึงช่วงระยะเวลานึงเนี่ยผ่านองค์แรกเข้ามาแล้วเนี่ยเขาเริ่มที่จะเข้าสู่การเล่าปัญหาเล่าประเด็นต่างๆโยนปมและเขาเริ่มโยนปมต่างๆให้คุณได้ติดตามแล้วเนี่ยช่วงหัวองค์2เนี่ยมันจะยืดนิดหน่อยสำหรับบางคนนะมันจะเอื่อยนิดหน่อยผมเห็นอยู่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยพอใจในช่วงสตาร์ทองค์2มันจะมีช่วงช้าอยู่กว่าพีทีไวท์จะออกมาไล่ฆ่าคนไอ้เหี้ยนานจังอะไรเงี้ยซึ่งผมเห็นด้วยไหมว่ามันนานผมเห็นด้วยครับว่ามันนานแต่ส่วนตัวผมเนี่ยความคิดผมคือผมว่ามันไม่นานไปเพราะว่าสิ่งที่เขากำลังเล่าเนี่ยเขากำลังทำเหมือนให้ฟื้นความทรงจำอันนี้บอกก่อนว่าสิ่งที่ผมจะพูดตรงเนี้ยผมถือว่ามันไม่สปอยนะมันเป็นแค่ความรู้สึกประมาณสัก1ใน 100% น่ะคือผมจะบอกว่าไอ้ช่วงเอื่อยๆของต้นองค์2เนี่ยสิ่งที่เขาจะบอกก็คือเขาต้องการเหมือนฟื้นความจำเขาไม่ใช่แค่ทวนความจำของตัวละครอย่างเดียวนะเขาทวนความจำของคุณด้วยพูดได้ว่าแฟนเซอร์วิสก็ว่าได้หนังภาคหลังๆพอทำภาคต่อจะแฟนเซอร์วิสมันเป็นเพลย์เซฟที่สวยงามที่สุดแล้วอ่ะในยุคสมัยเนี้ยการทำเพื่อแฟนเซอร์วิสแล้วเฮ้ยเล่าเรื่องวางปมประเด็นให้แน่นๆอ่ะมันเป็นอะไรที่เพลย์เซฟแล้วมันโอเคสุดแล้วในยุคนี้นึกภาพครับอิทชัปเตอร์2เป็นอย่างนั้นอ่ะพูดแค่นี้แล้วกันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมขอพูดอีกอย่างนึงนะทำไมผมถึงชอบภาค2น้อยกว่าภาค1ระยะห่างของภาค1กับภาค2ในเรื่องนะเหตุการณ์เนี่ย27ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยความพีเรียดมันลดน้อยลงเขาตั้งใจให้เป็นแบบนั้นเลยครับแล้วสังเกตว่า mood and toneเปลี่ยนไปจากภาคหนึ่งหลายๆฉากที่เดินจะบอกอีกอย่างนึงว่าเขามีแก้เกรดดิ้งด้วยนะคำว่าเกรดดิ้งคือย้อมสีนะครับเกรดดิ้งคืออะไรทำให้เห็นภาพแล้วกัน
หน้าตอนนี้ผมเกรดดิ้งเป็น normal look ของผมอยู่แล้วผมจะเกรดดิ้งเป็น day for night มันจะแบบนี้ผมอยากเกรดดิ้งเป็นเหลืองอมเขียวให้ออกเรโทรหน่อยก็แบบนี้นึกภาพไหมครับเนี่ยคืองานเกรดดิ้งถ้าพูดคร่าวๆให้เห็นกันง่ายๆนะครับขอกลับเป็น normal นะหวังว่าคุณทุกคนคงเก็ทนะครับว่าเกรดดิ้งคืออะไรในแบบที่ง่ายๆคุณไม่ทำงานก็เข้าใจได้หนังเรื่องนี้มีการปรับเกรดดิ้งใหม่ให้รู้สึกว่ามันไม่พีเรียดมากเท่าภาคหนึ่งแล้วหลายๆซีนที่อยู่ในเทรลเลอร์เขาเกรดดิ้งใหม่บางฉากที่เห็นเนี่ยพอไปอยู่ในหนังจริงฉากพวกนั้นมันกลายเป็นเช้ามืดมันอมฟ้าๆบางทีมันเหลืองอ่อยๆอะไรเงี้ยมันจะมีพวกนั้นอยู่ผมมองว่าตรงนี้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อดีข้อเสียนะแต่มันเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าเฮ้ยในเทเลอร์มันเหมือนยังไม่ใช่ดาร์ฟสุดท้ายผมขอใช้คำนี้มันยังไม่ใช่ดาร์ฟไฟนอลในงานโพสต์โปรดักชันในภาคแรกเนี่ยลุคมันเป็นพีเรียดถูกไหมแล้วมันใช้เทคนิคของหนังสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องมีการแทร็กหน้าอย่างที่ผมทำไปนึกภาพไหมครับไอสิ่งเหล่านั้นอะมันทำให้ภาคหนึ่งอะดูกลมกล่อมแล้วมันคอนทราสต์กันแล้วมันดูมันตัดกันชัดเจนมันเฮ้ยมันอร่อยอะมันดูเป็นภาพยนตร์ที่อร่อยพอมันเป็นภาค2ปั๊บความพีเรียดมันลดน้อยลงแต่เทคนิคสมัยใหม่เหล่านั้นอะมันยังคงอยู่และมันเกิดการบิ้วอัพที่มากขึ้นด้วยคราวเนี้ยหนังอิดที่เป็นฟีลลิ่งพีเรียดในอดีตอะมันกลายเป็นไม่พีเรียดเท่านั้นแหละรสชาติมันไม่ว้าวเท่าเดิมถ้าเปรียบเทียบอิดคือต้มยำสักถ้วยนึงไอ้ต้มยำถ้วยแรกที่เรากินเมื่อปี2017อ่ะโหยมันเปรี้ยวหวานตัดกันกำลังดีแหละแต่ภาคเนี้ยต้มยำถ้วยนั้นเรามากินร้านเดิมเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นต้มยำซีรีส์2เรามากินเลยเปลี่ยนจากกุ้งเป็นปูแล้วลดเปรี้ยวลงให้มันหวานหน่อยถามว่ามันจะไม่อร่อยไหมไม่ใช่มันมีคนชอบแน่ๆแต่สำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าไออารมณ์หวานตัดเปรี้ยวตรงนั้นน่ะเฮ้ยมันทำให้ต้มยำถ้วยแรกอ่ะกลมกล่อมกว่าถ้วยนี้เก็ตปากเก็ตปากนี่พูดให้เห็นภาพนะผมเลยมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ผมพูดได้ไม่เต็มปากว่าภาคไหนสนุกกว่ากันแต่พูดอย่างนี้ได้ว่าผมชอบภาค1มากกว่าและผมชอบงานโพสต์โปรดักชันในภาค1มากกว่าภาค2อ่ะอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ขอพูดถึงนิดนึงในความมากในหลายๆอย่างที่อยู่ใน It Chapter 2เนี่ยมันมี1อย่างที่ It Chapter 2ใช้เยอะมากคือแฟลชแบ็คแทบตลอดเวลาเลยคือมันใช้มากจริงๆแล้วส่วนตัวผมถามว่ามันเยอะไปไหมพูดยากครับว่ามันเยอะไปหรือเปล่าเพราะว่าผมดูไปเรื่อยๆเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าแฟลชแบ็กที่ใช้ใน It Chapter 2เนี่ยมันใช้ได้อย่างมีเหตุผลมันถูกใช้เพื่ออะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันเยอะก็จริงแต่มันเป็นช่วงจังหวะที่ผมรับได้ว่ะเพราะว่ามันไม่ได้แฟลชแบ็กกันแบบไร้เหตุผลนะมันแฟลชแบ็กเพื่อนี้มันแฟลชแบ็กเพื่อช่วยนั้นนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟลชแบ็กในหนังเรื่อง It Chapter 2เนี่ยเยอะไหมเยอะครับแต่ถ้าถามว่าเยอะไปหรือเปล่าส่วนตัวผมรับได้โดยรวมๆแล้วเนี่ยผมจึงมีความรู้สึกว่าภาคเนี้ยมันเหมาะสำหรับคนที่ดู Chapter 1มาแล้วแล้วชื่นชอบมากๆคุณจะได้รับมิตรภาพความผูกพันที่เกิดขึ้นเต็มอิ่มอย่างแน่นอนและ It Chapter 2เป็นหนังอีกเรื่องที่ผมขอบอกว่าไม่ควรพลาดซึ่งหลายๆคนแม่งซัดกันตั้งแต่เข้าวันแรกวันพฤหัสไปแล้วอะไรเงี้ยอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้ผมขอให้ที่8คะแนนครับผมคะแนนของ It Chapter 1กับ Chapter 2เนี่ยมันต่างกันประมาณ 1.5 เนาะไอ้ 1.5 ส่วนที่ต่างเนี่ยผมบอกให้ว่าไอ้ 1.5 นั่นน่ะเป็นที่รสนิยมแล้วกันบางคนอาจจะให้10เลยหรืออาจจะให้9เหมือนเดิม 9.5 อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าผมมองว่าหนังเรื่องนี้อย่างที่บอกรสชาติมันถูกปรับเปลี่ยนอีกอย่างนึงปกติแล้วเนี่ย Itมันจะมีความแฟนตาซีอยู่มันเป็นเหมือนหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์ที่มีกลิ่นความเป็นแฟนตาซีอยู่ด้วยอิทธิฤทธิ์ของเพนนีไวท์เอางี้ดีกว่ามันทำให้หนังเนี่ยมันมีสีของแฟนตาซีที่เลอะอยู่ในหนังแล้วในชัปเตอร์ทูเนี่ยมันแฟนตาซีมากกว่านั้นขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีความรู้สึกยังไงกับอิทชัปเตอร์ทูชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ได้เลยครับผมแล้วก็สิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือรายการหนอนหนังรีวิวก่อนจากกันไปฝากกันนิดนึงครับคือเสื้อของผมชื่อแบรนด์คือ Sick & 2ทั้ง2ลายที่เห็นนี่ยังสั่งได้เสมอนะครับผมตัว570บาทสั่ง2ตัวถ้าจะส่ง EMS 1,210 บาทไม่ต้องจ่ายมากขนาดนั้นเอามาพันเดียวพอแล้วรับเสื้อไปเลย2ตัว2ตัวพันกันไปเลยส่งถึงบ้านนะคลิกเมาส์สั่งกับผมแล้วนอนรออยู่บ้านเลยสบาย
แต่ต้องขอบอกอย่างนึงนะครับว่า LINE Gustav Johansson XL และ L sold out แล้วนะครับเหลือแค่ M กับ S ส่วน Ben Baxi Luciano เนี่ยยังมีอยู่แต่ XL เหลือน้อยเต็มทีแล้วใครที่สนใจก็รีบสั่งเข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวผมกะว่าจะรัน2ลายเนี่ยไปอีกสักพักนึงแล้วก็จะปล่อยลายที่3และส่วนลายที่3จะมาในรูปแบบไหนยังไงเดี๋ยวก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับผมก่อนจากกันไปต้องขอขอบคุณจริงๆครับผมในคลิปความรู้สึกหลังดู One Piece Stampede หลายๆคนเนี่ยผมต้องขอประทานโทษจริงๆนะครับผมถ้าสไตล์การพูดของผมเนี่ยมันไปกระทบหรือทำร้ายติดใจใครก็ต้องขอกราบประทานโทษจริงๆครับผมเพราะว่าผมไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายจิตใจใครถ้าใครติดตามหนอนหนังรีวิวเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่ารายการผมหรือสไตล์ผมเนี่ยมันจะพูดกันตรงๆดีบอกดีเหี้ยบอกเหี้ยนะครับมันเป็นสไตล์ของหนอนหนังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยถ้าไปกระทบจิตใจใครและต้องขอขอบคุณจริงๆทั้ง 400,000 วิวที่ให้การสนับสนุนรับชมและชื่นชอบคลิป One Piece Stampede ของผมนะครับผมส่วนโค้ดสปอยล์ One Piece Stampede เนี่ยเดี๋ยวมาแน่นอนวันที่19นะครับผมรอให้ภาพยนตร์เข้าก่อนไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องมาโค้ดสปอยกันในเวลานี้นะครับเพราะหนังมันไม่เข้านะฮะผมถือว่าให้เกียรติและเป็นมารยาทนะครับผมให้หนังมันได้ขายก่อนให้เวลาเขาได้จัดจำหน่ายกันก่อนนึกภาพไหมครับอ่ะยังไงซะเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมใน Channel YouTube หนอนหนังและเพจ Facebook Exif Entertainment ถ้าใครที่กด Subscribe ใน YouTube เนี่ยก็ฝากไปกดไลค์ในเพจ Facebook ของผมด้วยนะครับ Exif Entertainment อ่ะวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นโค้ดสปอยความรู้สึกหลังดูมีเรื่องต่อไปและของดูหนอนดูหนังมีเรื่องต่อไปแล้วที่ผมงานไว้แล้วเดี๋ยวหาโอกาสก่อนนะครับหาโอกาสช่วงว่างๆถ่ายเก็บไว้ดูหนอนดูหนังเรื่องที่2เนี่ยขอเป็นหนังสั้นคนไทยบ้างพูดถึงหนังไทยบ้างหนังสั้นไทยดีๆเนี่ยมันมีเดี๋ยวยกหนังสั้นไทยสักเรื่องนึงมาแต่ยังไม่บอกว่าเรื่องอะไรนะครับผมแต่มีและในดวงใจอ่ะยังไงครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรครับผมฝากติดตามด้วยนี่คือรายการหนังรีวิววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ